สงสัยยังไปนอนเจ็บที่โรงพยาบาลกักตัวสัก14วันใช่ไหมโอ้ไม่ไปที่บ้านนี้ที่นอนเออผมมีลูกมีเมียต้องดูแลเมียสี่ลูกแปดนะครับเออข่าวดีสองตัวว่ะจะพลาดไงวะเนี่ยเอาท่านญาติเจ้าเป็นยังอยู่นี่เนี่ยฮะมาจนไหนเนาะเจ้าเนาะเอ้าจังเม็ดไผ่นี่บ่แม่นว่าญาติตัวเนี่ยมึงพูดภาษาอะไรของมึง2คนเนี่ยเฮ้ยเอาทีละภาษาสิอย่าตีข่อยนะข่อยเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องมีผู้เสียสละใช่ไหมสำหรับนายพวกเขาก็แค่คนคนดึงงี้สินะทำไมตัวอู้จะอั้นนักกาเลิกทำงานไอ้กับพวกบ้านนี้สักทีคิดถึงชีวิตตัวเองบ้างสิเออก็คืออยู่สิไปหาอีพ่ออีแม่หนาสิครับเมื่อบ้านอยู่ให้พวกมันพูดให้เข้าเรื่องสักทีแล้วก็แปลให้ฉันฟังด้วยฮาก็ไม่อยากอู้หรอกนะแต่ฮาเรียกว่าตาสามแล้วก็เธอหันก่อเปิดตาสามคุณเป็นคุยลิลินเหรอแล้วไงต่อเมื่อเคลื่อนสมองของเป้าหมายมาปักกันแหมกับขึ้นของเชนวิลไลท์แล้วก็ขอสมาร์ตเตอร์ฮาก็มาฮู้กะอันจะไปบังอยู่คอมพิวเตอร์นั่นทุกอย่างนี้แน่นั่นเบิร์ดทุกอันเถอะแหละมีรหัสบอกมีรหัสไหมต้องสัญญากรว่าสิว่าขาไข่นั่นน่ะนั่นใครวะเนี่ยไปตรงไหนไม่ไปดันไปอยู่ตรงจุดที่มีระเบิดที่นั่นมันเพื่อนของมิเคเอลดิวะใครก็จังแม่งมันกดระเบิดได้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยอย่าทำอะไรบ้าๆเนาะนั่นเพื่อนฉันนั่นนี่หน่อยไม่สนใจเลยเหรอเนี่ยตอนเราเจอกันครั้งแรกฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างในตัวนายทุกอย่างที่ผู้นำควรมีแต่ฉันคิดผิดว่ะนายมันไม่ใช่7ปีแล้วจะ8ปีแล้วออกไปดีกว่านะนั่นหมายถึงกูหรือตู่วะน่ะมากับเช้าวันที่32โอ้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Pickup Show Channel กับ Channel Light นะครับประจักษ์ที่พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของทางลักสตอเกอร์นั่นคือบอริสนั่นเองนะครับจากรูปขวาบนตรงนี้นี่นะครับบอริสเพื่อนเก่าเราเหมือนเขาจะตายไปนะครับแต่ทางศาสตราจารย์เซมานอฟทำการชุบชีวิตเขากลับมาใหม่กลายเป็นโค้ดเดมชื่อ Black Stalker นั่นเองนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทำการเปิดซิมูเลชันไป3อันแล้วนะครับเหลือแค่ Woman in Red Dress เราก็ต้องไปหาข้อมูลกันต่อนะครับผมตอนนี้ยังขาดอาวุธอีก2ชิ้นแล้วก็รวมถึงทางเปิดความลับซิมูเลชันอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของทันยาด้านั่นเองนะครับจะเป็นยังไงต่อไปรูปดาวจะเข้มข้นขนาดไหนไปติดตามกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวิญญาณมาไหมเนี่ยยื้อไม่เจอขอคุยด้วยหน่อยสิได้ดิมาคุยกันเรื่องของแม่ฉันน่ะกับสิ่งที่เธอเจอที่ฉันไม่เล่าให้นายฟังก่อนหน้านี้เพราะฉันยังไม่เชื่อใจนายมากพอฉันคิดว่าฉันดูนะว่าทำไมพวกมันถึงจับแม่ฉันไปอ่ะเธอเป็นภัยต่อความมั่นคงของ NAR น่ะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เธอต้องเห็นบางอย่างแล้วถ่ายรูปมาตอนแรกเนี่ยพวก NAR เข้ามาแล้วทำเป็นเหมือนเป็นมิตรน่ะมันเสนอการทดสอบฟรีต่างๆมากมายแม้แต่แม่ฉันไปเป็นผู้ช่วยด้านเวชภัณฑ์น่ะทั้งหมดเป็นดูไบแม่ฉันถูกชวนไปห้องทดลองนั่นและเธอก็เห็นบางสิ่งที่เธอไม่คิดว่าเธอจะเห็นแม่เธอเข้าไปในหลับนั่นนะเธอไม่อาจจะบอกฉันก่อนหน้านี้ว่าเธอเนี่ยรู้ว่าแม่เธอเห็นอะไรมาเนี่ยเขาทำการทดสอบเชนบิลไลท์กับคนน่ะกับอาสาสมัครทุกคนเลยจากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มหายไปรวมถึงแม่ฉันด้วยโอ้โหโอ้ดีเรียงถามต่อได้นะเนี่ยถามเรียงไปเลยแล้วกันอะแล้วเธอยังมีรูปนั่นอยู่ไหมไม่อ่ะแม่ฉันเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาเลยอ้าวก็ตายไปแล้วจะเก็บทำไมเล่าไม่มีอะไรพอจะยืนยันได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องแม่ของเธอไม่อ่ะฉันไม่เคยเห็นแม่ฉันทิ้งอะไรไว้เลยอ่ะเธอก็แค่คนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้น่ะเท่าที่เห็นมาเนี่ยแม่ฉันเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเธอต้องการจะช่วยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดเชอร์โนบิลนั่นน่ะเธอทุ่มเททุกอย่างด้วยหัวใจของเธอแล้วตอนนี้ฉันต้องรู้เหตุผลให้ได้ว่าทำไมและทำให้มันถูกต้องสักทีเข้าใจแล้วเธอเป็นสตรีที่สุดยอดมากเลยว่าแต่ฉันจะช่วยยังไงอ่ะฉันรู้มีคำถามมากมายที่อยากรู้แต่ว่าฉันอยากรู้ว่าแม่ฉันเห็นอะไรในนั้นน่ะฉันอยากให้นายลงไปดูต้องมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ NAR แน่น่าจะช่วยนายตามหาทัตยาน่าได้ด้วยถ้าเธออยู่ในนั้นจริงๆเธอต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้แน่ถือว่าจะไม่ง่ายแต่ฉันก็ต้องลองดู
อีกอ่ะขอคุยด้วยแป๊บนึงดิฉันได้ยินนายกับเธอคุยกันแล้วเมื่อกี้เนี่ยนายไม่ต้องไปหรอกนะไอ้แล็บนั่นที่เลนี่สแควร์นั่นน่ะฉันคิดว่านายไม่พร้อมใครจะไปรู้ว่านายเดี๋ยวต้องไปเจอกับอะไรทำมันทั้งหมดนี่ยังไม่พร้อมอีกงั้นเหรอนายมีพลังของเจนเนอเรลไลท์ตรงนั้นน่ะฉันก็เข้าใจแต่ถ้าพวกมันหาวิธีให้นายใช้มันไม่ได้น่ะโอ้นี่เป็นห่วงเรานะเนี่ยจะไปไม่ไปโอ้โหมันก็ต้องไปดิไม่ไปจะได้ข้อมูลได้ไงฉันเนี่ยเสี่ยงชีวิตกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วมีแต่ต้องเดินหน้าเท่านั้นน่ะฉันชื่นชมนายในเรื่องนี้แต่ว่าฉันเคยเจอคนแบบนายในสนามรบนั่นน่ะเขาไม่เคยหยุดเดินหน้าต่อสุดท้ายมันก็ตายว่ะคุยพรกูดีจริงใครจะคุยอีกมาดิโอ้โหนี่ครับอุปกรณ์อีก2ชิ้นสวิชชั่นอีก1อันนะอ้าววันนี้คุยกับออก้าไปนะครับที่ว่าเนี่ยออก้าบอกว่าให้เราเนี่ยไปเช็คที่แล็บของ NAR นะครับที่เลนินสแควร์บายพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้โหโผล่มาตรงนี้เลยบะเฮ้ยจากที่นี้ไปโอ้โหตรงนี้เองใกล้ๆอ้าวขอรับไม่เบื่ออะไรละเก็บหมดละอ้าวงั้นตกไปที่นี่กันเลยให้ตรงไปที่แล็บที่ใจกลาง NAR Camp แอบเข้าไปอย่าให้ใครจับได้ได้จับแม่จ๋าไม่ต้องห่วงจะค่อยๆไปเงียบๆนะจ๊ะได้เจอทหารไหมน่ะยังโอเคอยู่พยายามไปเงียบๆอย่าเป็นจุดสนใจมากที่สุดละกันค่อยๆเข้าไปอย่าเป็นที่จุดๆก็สนใจโดนลุมมันไม่สนุกหรอกนะวันนี้ไม่โดดได้ไงวะผู้ขู่ฐานเต็มเชียอุ้ยดูของใหญ่อื้อหืออ้าวไม่รู้อันนี้ไม่รู้เรื่องเว้ยเร็วกันแล้วตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหมาอีกอ่ะขึ้นบนดีใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นบนแล้วก็ขึ้นบนดีจับผักขอดึงเลยเอ๊ะเยอะบ้านหลังๆที่ทหารเยอะว่ะโอ้ยโอ้โหกระเด็นไปไกลเชียวมาหลบดีไม่ได้ยินเสียงร้องว่ะโดนยาใบ้ไปไงวะเงียบทุกตัวเลยอ
อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยมองไม่เห็นเพราะเป็นออร่าแดงๆปะโถโอ้ยโอ้เยอะจัดเอ้าโอเคถ้าไปกันแล้วก็ไปดูข้างหน้านี้นี่อ้าวอ้าวตัวเลยวะยิงแม่งเลยนี่เปิดฉากยังเอาไก่อู้มาเลยอ้าวไม่โดนขาวะโอ้โหโดนต้นหัวก็อีกไงวะเนี่ยแล้วมันทะลุก็อีกยังไงออร่านี่ต้องเจอปืนเฮ้ยโอ้ยเอ้าตัวดีๆมึงละเออโอ้แต่เป็นเอ้ยแต่มันเป็นเป้าหมายว่ะเป็นออบเจคทีฟยิงไปซะอ้าวเป็นตัวเดินเรื่องโชคดีได้โดนกระสุนพี่ไม่ตายเนี่ยอ้าวนี่นี่คุณมาทำอะไรนี่เนี่ยไอ้นี่คุยอยู่ในสายนั่นน่ะใครกันวะนี่นี่นี่นายคือคีเบนุกใช่ไหมโอ้พระเจ้าอย่าทำร้ายฉันนะฉันมาแค่ถามคำถามนะตอบมาก็พอเมื่อกี้ที่คุยในสายนะหัวหน้าฉันเองลูกพี่ฉันเองอะแต่ฉันไม่เคยเห็นหน้าเขาหรอกนะคนอื่นก็ไม่น่าจะเคยเห็นแต่ฉันสาบานเลยอะนี่ถามดีๆไม่ยอมบอกใช่ไหมฉันว่าฉันเดาถูกว่านายกำลังกลัวอยู่นี่ตอนนี้สงสัยอยากไปนอนเจ็บที่โรงพยาบาลกักตัวสัก4วันใช่ไหมโอ้ไม่ไปที่บ้านนี้ที่นอนเออคือแล้วผมจะบอกคุณยังไงในสิ่งที่ผมไม่รู้อะถามเรื่องที่ผมรู้สิจะได้ตอบได้ล่ะเออแค่อย่าฆ่าผมก็พอผมมีลูกมีเมียต้องดูแลเมีย4ลูก8นะครับเออมันยาผู้ป่วยที่สภาพไม่ค่อยดีว่าแต่ยาบ้ามันอยู่ไหนนั่นน่ะยาฮะหมายถึงไอ้ยาไอ้บ้านยาจุ๊ดด้วยตอบเขาไปสิทำให้ปกติล่ะผ่อนคลายด้วยโอ้ได้ครับได้ก็แป๊บนึงโทษทีครับหัวหน้าผมกำลังส่งของไปครับอาจจะช้านิดนึงนะครับอย่าเพิ่งดุล่ะครับรีบทำให้ไวได้แล้วฉันต้องการของแล้วก็ต้องการเดี๋ยวนี้ด้วยนายสองคนนั่นน่ะมากับฉันถือมาให้ระวังความพูดแตกด้วยมันเอาละแล้วนายก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยล่ะเออได้ครับผมจำคุณไม่ได้คุณเป็นใครคุณชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วเกือบตายแล้วมึงมันไม่ตายมีสคริปต์จะพี่ไปไหนต่อวะเนี่ยไปอ๋อไปโอเคไปแล็บข้างล่างนี่เปลี่ยนปากกลัวมาเว้ยยิงตายยากจังวะยิงเบาลงไปเยอะเลยวะเอ้านี่เองมึงข่าวดีสองตัววะจะพลาดไงวะเนี่ยเอาท่านญาติเจ้าเม็ดยังอยู่นี่เนี่ยฮะมาจนไหนเนาะเจ้าเนาะเอ้าเจ้าเม็ดไผ่นี่บ่แม่นวัดญาติตัวเนี่ยมึงพูดภาษาอะไรของมึงสองคนเนี่ยเฮ้ยเอาทีละภาษาสิอย่าตีไข่นะขอเป็นนักวิทยาศาสตร์งั้นนายก็คือดร.มังเกเล่ใช่ไหมนี่นายผ่าตัดโดยไม่ต้องใช้ยาสลบเลยอย่างนั้นเหรอนี่พวกนายกำลังทำท่าอะไรอยู่เนี่ยบอกความจริงฉันมาซะตอบไม่ตรงคำถามฉันด้วยล่ะที่คอยเฮ็ดนี่บ่แม่นใจใบใส่ละกรรมเด้ผู้ป่วยก็คือคนเนาะแต่ว่าเจ้าต้องเข้าใจเด้ว่าอันคือว่ามันต้องมีผู้เสียสละใช่ไหมสำหรับนายพวกเขาก็แค่คนคนดึงงั้นสินะทำไมตัวอู้จะอั้นนะกะงานที่เฮายักเนี่ยก็เพื่อสิ่งที่ดีกว่านี้นะกะมันจะดีได้ยังไงวะเนี่ยฮะเอาชีวิตคนมาเพื่อทดลองเชนเดอร์บอลไลน์นี่นะถ้าอู้บอดได้พาสิทธิ์สัญญากับพวก NDA ไว้แล้วเดี๋ยวโดนทำโทษน่ะอะไรนะ NDA นี่พวกแกพูดจริงเหรอวะเนี่ยเลิกทำงานไอ้กับพวกบ้านนี้สักทีคิดถึงชีวิตตัวเองบ้างสิก็คืออยู่สิไปหาอีพ่ออีแม่หนาสิครับเมื่อบ้านอยู่อันนี้มันเพิ่งเป็นขั้นแรกเพิ่งเฮ็ดแล้วนี่ก็สิเมื่อดอกเออ
อย่างนั้นน่ะก็เหมือนที่ตัวหันนะก้าแต่ผลที่หาได้เนี่ยมันก็ยังบ่ได้บทสรุปนะก้าคอยมาจากอสูรจัดการด้านโซลูชันโดยตรงเพื่อตรวจสอบดีเอว่าเขากับเชนเดวิลไลได้อยู่บ่อนั่นนะพัฒนาผู้กลุ่มกันจากเชนเดวิลไลนั่นนะแต่ผู้ป่วยหรือคนทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกแกชอบเรียกกันเด้อหรือแม้แต่คนท้องถิ่นเนี่ยเกิดอะไรกับพวกเขาอ่ะคนไหนล่ะมีคนตั้งหลายคนอยู่นี่น่ะบางคนก็บ่ไปถึงการทดลองขั้นสุดท้ายถ้าถามถึงคนอื่นข่อยก็บ่ฮู้คือกันนั่นน่ะให้พวกมันพูดให้เข้าเรื่องสักทีแล้วก็แปลให้ฉันฟังด้วยก่อนสมาร์ตเตอร์ใจล่มๆหน่อยนะก้าขออธิบายกรรมการพัฒนาพันธุกรรมเป็นเพียงขั้นแรกขั้นต่อไปนี่หาก็จะกระตุ้นระบบประสาทไปที่เป้าหมายดูการทำงานของคลื่นสมองแล้วระบบประสาทก็จะเริ่มปล่อยพลังงานตรงไปที่คลื่นสมองและแยกไปที่คลื่นสมองส่วนต่างๆนะก้าพอมันเปิดคลื่นมันก็จะตรงไปที่จอมไพเนียลแล้วก็อย่างตี้หันเนี่ยนะก้าฮาก็ไม่อยากอู้หรอกนะแต่ฮาเรียกว่าตาสามนะก้าเคยหันก่อเปิดตาสามคุณเป็นคุยลิลินเหรอแล้วไงต่อมันก็จะทวีคูณขึ้นโดยเชนดูบิลไลตอมไพเนาสามารถเทสเห็นสิ่งสุดยอดออกมาได้พลังงานที่สามารถควบคุมสิ่งของได้ประมาณพลังจิตนั่นนะเอาคนมาทรมานเพื่อให้มีพลังงอช้อนได้ด้วยนะฮะมึงเป็นคนยังไงกันแน่วันนี้ฮะก็คือเหตุตามหลักวิทยาศาสตร์น่ะเจ้าต้องเสือกไปได้เนี่ยทุกอย่างก็เพื่อพัฒนาการทดลองคือว่าเมื่อป้าหมายพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายพวกเขาก็กระตุ้นพวกเขาเข้าสู่ขันโคม่าเป็นการควบคิดไวอธิบายไม่ไวสักทีอะไรคือขั้นสุดท้ายที่พวกแกว่ากันน่ะหัวหน้าบอกว่ามันคือการมีส่วนร่วมเมื่อเคลื่อนสมองของเป้าหมายมาปะกันแหมกับขึ้นของเชนวิลไลท์แล้วก็ขอสมาร์เตอร์ฮากับมาฮูกะเชอร์นิวไลท์เป็นเหมือนไวรัสมันบรรจัยสิ่งแบบมีชีวิตแต่มันกับบรรจัยสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนระหว่างมันสามารถย่าขึ้นสมองที่แบบมีโครงสร้างได้นะกาถามได้กี่คำถามวะเนี่ยเอาถามเดียวไปเลยนะเอาละพอได้ละเกียรติฟังคำอธิบายพวกแกละฉันอยากจะเห็นผลวิจัยนั่นเก็บไว้ที่ไหนนะฮะข้อมูลเนี่ยไอข้อมูลการวิจัยเนี่ยฮะเอาทั้งหมดเลยด้วยนะฉันจะไปบังอยู่คอมพิวเตอร์นั่นนะทุกอย่างอยู่ในนั้นเบิร์ดทุกอันนั่นแหละมีรหัสบอมีรหัสไหมต้องสัญญากรว่าสิบว่าขาไข่นั่นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะจะได้ลูกปืนอ่ะบอกพาสเวิร์ดมา2 3 #98s กันลูกเงินดอลลาร์โอ้กว่ากูจะแปลหมดเดี๋ยวมาทุบใต้ถอยกันนะมึงฟังฉันดีๆนะอีกอข้อมูลการวิจัยทั้งหมดนั่นน่ะมันอันตรายมากๆเลยนะคนของฉันน่ะตายเพราะการวิจัยพวกนี้ต้องลบหมดทุกอย่างเลยถึงแม้มันจะพาแม่ฉันกลับมาไม่ได้อย่างน้อยก็จะไม่มีใครเป็นเหมือนแม่ฉันฉันว่าโหลดมาใช้ดีกว่านะเมาสิก็มึงพวกนั้นเป็นของแรนคีมันอันตรายก็จริงแต่มันอาจจะเป็นกุญแจในการเอาชนะมันก็ได้นะถึงจะดูโหดร้ายไม่มีหัวใจก็เถิดนะโอ้โหคนดีนะจะทำเพื่อผู้พันคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวค่อยไปหาโอกาสอื่นแล้วกันต้องทำลายนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องทำลายคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์เลือกได้ดีนะฉันรู้อยู่แล้วว่านายมีเหตุผลนะแกทำอะไรลงไปนี่เมาสิทำไมไม่ฟังฉันเนี่ยแอร์เรดคีมันต้องตามทำลายล้างทุกคนแน่นอนเลยที่หมายแล้วกูช่วยแล้วเนี่ยทำไปได้วะมันก็ต้องเลือกอะคือไปลบกูเพิ่มก็ดีแล้วเอาฉันโทษทีด้วยโอก้าไม่ควรมีใครมาตายโหดร้ายแบบนี้นะฉันก็หวังว่าเราจะได้เจอข่าวดีนะแต่ฉันคงคิดโง่ๆไปอ่ะแม่ฉันแล้วก็คนพวกนั้นน่ะพวกเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือทำไมเขาทำกับคนได้แบบนั้นกันนะยังไงก็เถอะว่าแต่คุณเจออะไรมาบ้างไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับเชอร์รี่วิลไลท์
ไม่รู้ข้อมูลที่บีเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าเด้อไม่ลองดูสิถึงฉันไม่ได้เก่งแบบนายแต่ฉันก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกนะพวกเอ็นเออาร์เนี่ยคิดว่าเชนอบิลไลท์เนี่ยเป็นเหมือนเต่ายักษ์ที่แบกจักรวาลทั้งจักรวาลไว้บนหลังมันน่ะที่จะใช้มันทำอะไรไปไหนหรือยังไงก็ได้หยับตับที่ต้องการน่ะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะเต่าเนี่ยนะมันก็ฟังดูแปลกๆไม่เข้าท่านะแต่ว่ามันมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่อ่ะเพราะงั้นมันก็น่าเชื่อถือก็ได้นะขอบคุณที่เล่าให้ฟังโอ้สำเร็จทุกคนจัดไปอิ่มนอนนอนมีวะนอนก็นอนเย้เย้นายพาร์ทเนอร์ฉันมีอะไรอยากให้นายช่วยหน่อยอ่ะว่ามาดิจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อมาตามหาคนน่ะหมายถึงพี่ชายนายเด้อนะใช่รัสลันน่ะเราโตมาด้วยกันที่มอสโกดูแลกันมาตั้งแต่เด็กนายก็เป็นแก๊งโจรอย่างนั้นเหรอฮะต้องเรียกว่าโจรที่ถูกกฎหมายดีกว่านะแต่เรื่องนั้นนายไม่ต้องรู้หรอกนะแล้วทำไมลัสเลนต้องมาอยู่ที่นี่ล่ะเรื่องมันยาวๆนะคือพ่อเราเป็นตำรวจนะก็เป็นตำรวจทั่วไปอ่ะเป็นพวกตำรวจเลวๆนะเขาทำร้ายแม่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาเมามาฉันไม่มีทางลืมตอนที่เขาเอาท่อแป๊บตีหัวฉันนะแต่ครั้งนั้นก็ทำไม่ได้อีกแล้วไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากฉันแล้วก็พี่ของฉันลัสเลนนะฉันกับพี่ชายฉันจับเขาโยนลงไปในบ่อน้ำกลัวเขาจะไม่ตายชัวร์ก็เลยตีขามันหักไปอีกทีนึงอ่ะมาโหดเท่าล่ะไม่ว่าพ่อนายเขาจะทำอะไรกับแม่เธอก็ช่างเถอะนะแต่เขายังเป็นพ่อนายนะไม่รู้สิช่างหัวมันเถอะนะโทษทีว่ะพอดีฉันเป็นคนไม่ยอมคนช่างมันเถอะว่าแต่จะให้ทำอะไรอ่ะพี่ฉันกำลังทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่ควรทำหลังจากนั้นก็มาที่นี่เพื่อซ่อนตัวในที่แถวนี้ฉันตามหาเขามาเป็นเดือนๆแล้วเอาจริงดิเนี่ยเขาไปทำอะไรมาทำไมต้องหนีแบบนี้เรื่องนี้ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าจะคิดว่าเขาน่าจะโดนพวกเอ็นเออาร์จับไปอ่ะนายต้องไปเจอเขาและถามคำถามเขาหน่อยมันสำคัญกับฉันมากนะมีพวกเอ็นเออาร์ที่มีรถสื่อสารอยู่แถวโรงพยาบาลกล่าวในปิ๊บยาร์ดพอร์ตอ่ะน่าจะมีชุดของเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยนายเข้าไปในพาวเวอร์แพลนได้เมื่อนายไปถึงอยากให้นายหาข้อมูลเกี่ยวกับพี่ชายฉันเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่ารัสเลนโฮโลเปตก็ได้ฉันรู้ว่าฉันพึ่งนายได้นะพาร์ทเนอร์ดูวิดีโอไปล่ะติดต่อฉันมาถ้านายต้องการความช่วยเหลือได้เลยไปคุยได้ละต้องไปหาเช็คพอยต์แอสซอลที่ปิ๊บยาร์ดไปอีกแล้วปิ๊บยาร์ดพอร์ตเนี่ยกับซัสโก้เดี๋ยวให้ตามหาว่าอะไรเกิดขึ้นกับพี่ชายของเขาใกล้ๆกับโรงพยาบาลในปิ๊บยาร์ดวันที่33ปิ๊บยาร์ดพอร์ตทำถูกมูลเชียร์ทำก็ไม่ได้ดูถูกใจเพื่อนไปสักอย่างนะเอ้ยเอาบล็อกผีก่อนเลยมีคนเดินนี้โอ้ยผีกะอ
รงแรมวะเนี่ยจะถึงจุดแล้วมีทหารเต็มไปหมดเลยอ่ะอยู่เก็บไว้ฉันว่าฉันมองเห็นทุกอย่างตรงนี้น่าเจอใครจัดการได้เลยนะเนี่ยอยากตายหรือไงอย่าเรียกแขกมาเลยนะเรื่องจะยุ่งซะเปล่าใช้วิทยุภาคสนามซะฉันว่าโอลิเวสอนนายมาเยอะแล้วนะเอานายมีแผนแล้วงั้นไปลุยซะเอาไปเดี๋ยวจัดการให้มันแปลว่าอะไรวะเนี่ยช่างบันโดดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอะไรวะเที่ยงถึงแล้วเยี่ยมเลยงั้นก็ต่อไปโอ้โหจะบอกว่าชาด้วยจะโดนชาด้วยสี่คนที่ไม้หัวนี่คือบลูเบิร์ดติดต่อถึงอัลฟาขอกำลังเสริมด้วยบราโวป้าป้าเจอเป้าหมายที่มีต้องการสูงสุดในโซนนี้ตอบด้วยบลูเบิร์ดบ้าอะไรวะเนี่ยนี่เป็นช่องสัญญาณส่วนตัวว่ามึงเป็นใครวะเนี่ยโอ้โหต้องเล่นใหญ่ต่อไปใช่ไหมหน้ามันวะตอนนี้นี่คืออัลฟารายงานเจอตัวศัตรูแล้วแต่ยิงแล้วตอบด้วยดิอ้าวคราวนี้ใครเลยเนี่ยนี่เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยทำไมเพิ่งติดต่อมาตอนนี้เกิดอะไรขึ้นช่างเหรอนี่ทีมอัลฟานี่คือเอาโพส31วันนี้กำลังเสริมติดภารกิจอยู่นะเดี๋ยวตามไปทีหลังนะไอ้นี่ดูเหมือนจะติดกับเรานะเจ๋งเลยทีนี้ก็เคลื่อนทับต่อมีอย่างสุดท้ายที่ต้องทำเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเอาเลยโอ้ทหารTrucks. One of them's loaded with explosives, maybe. That's odd. Go down there and take a closer look, carefully. พี่เกย์ได้ชุดมาแล้วไปได้ก็หาข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซียหน่อยดิเฮ้ยตัวอะไร หืมอ๋อเข้าไปโหนี่มันมีตัวอะไรข้างในเฮ้ยโอ้โหทีมดิโนมาแล้วอะไรมาเนี่ยโอ้รู้ตัวว่าโดนหลอกกำลังกลับมาโอ้ตอบฉันด้วยอีกก่อนได้เจออะไรบ้างอ่ะฮะค่อยอ่านได้ไหมล่ะหรือเขาจะจับคนคนหนึ่งได้แล้วใช้ชื่อปลอมแล้วก็สุดท้ายยืนยันตัวตนจริงๆได้แล้วก็คือชื่อรัสเลนฆ่าหัวฆาตกรถึง2เท่าในมอสโกโอ้พระเจ้าซาโก้ฉันขอโทษด้วยนะฉันคิดว่าพวกบันฆ่าเขาแล้วอ่ะที่ได้ก็มีแค่นี้แหละงั้นถ้าเขาตายจริงฉันก็คงไม่มีโอกาสได้ถามเขาอีกแล้วแหละจะถามอะไรคำถามอะไรมันสำคัญนักหนาวะนี่มีชายนายนะเนี่ยเรื่องนั้นฉันรู้แต่ถ้าหัวสองเท่าของฆาตกรเนี่ยฉันคิดว่ารัสเลนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวฉันน่ะนี่นายคิดว่ารัสเลนฆ่าครอบครัวพวกนายอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอกนะฉันอยากจะคุยกับเขาตรงๆแต่ฉันก็ไม่มีโอกาสเลยอ่ะก็ต้องรับได้เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วกับคุณเชื่อใจดีวะแค่คิดไปเองไม่เอาหน้านายรู้จักพี่ชายนายดีกว่าใครทั้งเขาและนายก็ช่วยแม่นายจับข้อสายเลวของนายนี่เนอะคิดว่าเขาจะทำร้ายแม่อย่างได้ตรงคออย่างนั้นเหรอไม่รู้สิมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เฮ้ยฉันรู้ว่านายสับสนเพราะไม่ได้คำตอบแต่นายต้องเชื่อในตัวเขาสิเอาไว้ฉันเดี๋ยวกลับไปเจอนายที่ฐานแล้วกันนะรีบกลับมาทำไมตอนนี้กลับมาก็บ้าดิไม่ว่าเขาจะทำหรือไม่ได้ทำยังไงเขาก็เป็นพี่ชายของฉันอยากให้นายแก้แค้นให้เขาหน่อย
เออนี่นายควรจะคิดดีๆก่อนสิอย่าทำอะไรบ้าๆเนี่ยฉันไม่ได้บ้าหรอกนะฉันแค่อยากฆ่ามันทั้งหมดไอ้พวกเอเดียร์มันต้องเป็นลงนรกให้หมดทุกคนเลยโอ้โหจริยธรรมจริยธรรมก็ไม่ถูกใจแต่คราวนี้มาตามเพื่อนเลยกันก็ได้เดี๋ยวจะการล้างแค้นให้รัสเซียให้ขอบใจมากนะทีนี้ก็เอาระเบิดซีโฟไปวางระเบิดไว้แล้วก็ขึ้นไปซ่อนตัวบนโรงพยาบาลรอจังหวะเหมาะแล้วก็กดจุดชนวนซะเออยังมีโอกาสที่ไม่ต้องกดอีกนี่หว่าโอ้โหเก็บมาหมดแล้วบ้าบอไปกับแรงที่ฐานแล้วโอเคไปซ่อนไม่มาว่ะไม่จริงใช่ไหมเลยอยู่ข้างบนนั่นคนนะนี่มันวาร์ปทีนี่เสียวสลักวาร์ปเห็นเป้าหมายแล้วพร้อมก็ทำเลยอย่าลังเลล่ะเฮ้ยนั่นใครวะเด้อไปตรงไหนไม่ไปดันไปอยู่ตรงจุดที่มีระเบิดนี่นั่นมันเพื่อนของมิเคเอลดิวะใครก็จังแม่งมันกดระเบิดได้แล้วเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยอย่าทำอะไรบ้าๆเนาะนั่นเพื่อนฉันนั่นนี่หน่อยไม่สนใจเลยเหรอเนี่ยเวรละที่มีไปทั้งเยอะทำไมมึงมาตรงนี้โอ้โหจะไปได้มือซั่วได้ไงเลือกอันหนึ่งก็ผิดใจอีกคนหนึ่งโอ้โหแต่ที่ชีวิตคนเลยนะเนี่ยนายทำฉันผิดหวังได้อีกเหรอนายไม่รู้หรอกว่าคนที่ทำฉันผิดหวังนั้นเป็นยังไงฉันจะไม่ยุ่งกับคนพวกนั้นอีกฉันช่วยนายนะจำไม่ได้เหรอโชคไม่ดีเลยนะที่นายเลือกตอบแทนฉันแบบนี้นะฉันสัญญาว่าจะช่วยนายตามหาพี่ชายของนายไม่ใช่มาฆ่าคนอื่นแบบนี้ฉันไม่ชอบการฆ่าคนนะทุกคนก็เป็นนักฆ่าทั้งนั้นแหละเมื่อถึงเวลาต้องทำนะเจ็ดริบบอนหรือซาลากูโอ้โหแย่จัดๆ oh, no. เอาออกทีนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เอาเฮ้ยเหนื่อยแล้ววะเอาโอ้โหไปซะละเราตกลงกันแล้วนี่ทำไมทำแบบนี้เนี่ยทำไมฮะโทษทีนะฉันแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะฉันไม่ใช่ฆาตกรนะแล้วมันสำคัญกับนายยังไงล่ะเรื่องนี้นะฮะที่บ้านฉันโดนเรียกว่าไอ้ขี้โกงเลยไอ้พวกแก๊งไอ้พวกนอกข้ออย่างเงี้ยแต่ฉันไม่เคยทำให้คนของฉันผิดหวังเรื่องนี้ฉันยืนยันได้เลยนี่แล้วก็ได้ชุดเอาละเหลืออุปกรณ์อันหนึ่งแล้วก็ได้ข้อมูลมาเช้าที่34โอ้โหยืนใน
หลอกกูเลยทะเลาะของกูปะเนี่ยขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิมีอะไรอย่างนั้นเหรอซาโก้ฉันว่าฉันจะไปจากที่นี่หมายความว่ายังไงอ่ะฉันไม่อยากอยู่กับนายอีกแล้วฉันว่าฉันหมดแพชชั่นกับนายแล้ววะงานของนายนี่มันยืดเยื้อมากเลยฉันก็มีเรื่องของฉันต้องทำเหมือนกันฉันเป็นพี่เลี้ยงคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้นายมานานพอแล้วอีกอ่ะฉันคิดว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันซะอีกอ่ะนายตกลงแล้วนี่ฮะใช่ฉันก็ตกลงกับนายแบบนั้นแต่ว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะนั่งอยู่เฉยแบบนี้ดิระหว่างที่นายไปทำอะไรและสาระแบบนั้นน่ะฉันรู้ว่านายงอนฉันน่ะแต่เดี๋ยวขอเวลาหน่อยสิฉันไม่มีเวลามากขอให้นายแบบนั้นหรอกน่ะนายทำอะไรมั่วซั่วไม่มีแผนอะไรเลยอ่ะฉันมาที่นี่ก็เพราะว่ามาตามหาพี่ชายของฉันแต่ฉันไม่รู้ว่านายกำลังทำอะไรอยู่ไหนอีกก็และฉันก็ไม่สนด้วยฉันว่านายเลิกคิดเรื่องนี้ดีกว่านะอย่างนายน่ะกลับบ้านไปอยู่บ้านดีกว่าตอนเราเจอกันครั้งแรกฉันว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างในตัวนายทุกอย่างที่ผู้นำควรมีแต่ฉันคิดผิดว่านายมันไม่ใช่7ปีแล้วจะ8ปีแล้วออกไปดีกว่านะนั่นหมายถึงกูหรือว่าตู่วะน่ะไม่ต้องมาต่อรองหรอกนะศาสนาจารย์ฉันคิดมาดีแล้วฉันต้องไปตามทางของฉันแล้วฉันสนับสนุนนายทุกอย่างที่นายต้องการทีเนี้ยฉันก็ต้องโบยบินไปทำตามใจตัวเองบ้างนี่อย่างนึงฉันไม่ชอบสิ่งที่นายกำลังทำตอนนี้เลยนายต้องมีสมาธิสิมูติเฉยๆแล้วก็พบกับแต่ปัญหาบ้าๆนั่นเราไม่ต้องเจอกันอีกแล้วนะฉันก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีเท่าที่ฉันทำได้แล้วดิน่ะไม่เห็นเหรอพูดไปไม่มีราคาหรอกนะอีกอร์พูดใหญ่จะไปซิลผลตอบแทนก็ได้มั้ยแค่น้อยเดียวเองน่ะนี่นายมองฉันอย่างนี้อย่างนั้นเหรอฉันว่าฉันพัฒนาตัวเองแล้วนะมันก็พอมีบ้างที่ทำให้ฉันประทับใจได้อะแต่คติประจำใจฉันก็คือความสม่ำเสมอคือทุกอย่างอะบนสนามรบนั่นน่ะเรายึดมั่นโดยการต่อสู้ด้วยคำว่านี่คือศึกสุดท้ายตลอดเวลาแต่ไม่ใช่สิ่งที่นายทำอยู่นะอีกอนายเริ่มต้นก็ดูดีนะแต่มันก็ค่อยลดลงเรื่อยๆน่ะฉันที่ไปดีกว่าก่อนได้จะก่อแก้งก่อขาลากฉันลงหลุมไปด้วยอ่ะจากที่ไปเราถือว่าจบกันขอให้โชคดีแล้วกันนะและเมื่อเราจะกันอีกครั้งหนึ่งคงไม่ได้เจอกันในสถานะศัตรูหรอกนะโอ้โหเครียดเลย oh, no. จะไปตามไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้ถ้าเป็นเทอร์ริเบิลนี่คือเจ๊งเลยใช่ไหมจะเปลี่ยนอะไรได้วะถ้าเปลี่ยนปุ๊บไอ้ท่านก็ตายดิเราสาช่วยมาYou faced a choice. You decided to take a chance and saved the data. เนี่ยนะอันนี้จะเปลี่ยนได้วะ Let's move some pieces on the space-time board, Igor. Let's burn the place down and get the hell out of there. เราดาวน์โหลดนะลองเปลี่ยนดู Sorry, Tarakan. I'm blowing it up.I have a long memory, Mousy. A very long memory. Okay. Here we go. เป็นเทเลเบิร์นที่แทนเวทกับซาชโก asked you to detonate some explosives with a detonator you found.Let's change how things played out. All right, time to meet the great rat catcher in the sky, my furry little friends. This would die, you know. I think. Shit. You actually pressed the button. I'm impressed. Actually, I'm not.โอ้โหต้องไปเปลี่ยนไอ้นี่กลับอีกคอสเตีย asked you to give him food for you felt
Let's rearrange some pieces on this. You what? I don't look. I don't much there. I'm if you All right. I'll play your game. เอาวะเออถึงต้องกลับมาแล้วเนี่ยแบทไปก่อนแล้วกันเออวะอู้หมดไปหลายอันเดี๋ยวต้องให้ตีนเช้ามามันก็มาไปยืนรอกูตรงนี้เอออย่างน้อยก็อยู่ครบตรงนี้ไปไกลจากไปชื่นใจไปทุกทีถึงแม้ว่าจะมีสลับกันไปแต่ว่าก็ได้ซาสโก้กลับมานะครับโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ขออนุญาตจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็มาลุยกันต่อโอ้โหเป็นอีกพาร์ทหนึ่งวันหนึ่งที่วุ่นวายเหลือเกินนะครับผมเกือบเสียเพื่อนไปแล้วดีที่ได้กลับมาจะได้ครบทีมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อว่าพาร์ทหน้าผมต้องมาเสียเพื่อนแก้ทำลายกันใหม่อีกหรือเปล่านะครับพาร์ทหน้าเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับพาร์ทนี้ขออนุญาตจบไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่กับ Channel Live ทางช่องเดอะแคปซูลช่องนี้นะครับพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย